อุ้ยมีครับอุ้ยนี่อะนี่อุ้ยอุ้ยปิดท้ายด้วยการใส่ผักชีต้นหอมเนาะจ้ะเอาเลยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานานะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้ช่างณเดชเอาเรือลงอ่างนะครับขึ้นมากู้รอบครับผมช่างณเดชดักรอบไว้3ลูกจะเป็นรอบอะไรจะมาหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวตามไปรับชมด้วยกันครับผมกับบรรยากาศไม้อ่างเก็บน้ำบ้านสะพานหินนี่น้ำสวยๆครับเนี่ยบรรยากาศดิบๆอยู่ติดภูเขานะไปครับไปกู้รอบด้วยกันรอบที่บอกคือรอบมุ้งนะครับช่างเดชเอามาดักไว้3ลูกมาหาพวกกุ้งฝอยปลากระดี่ปลาซิวครับหาพวกลูกปลากระดี่เพื่อได้เอาไว้ทำเหยื่อเกี่ยวเบ็ดเนาะนี่ตักไว้ตรงนี้ครับมีหรือเปล่าดักกับเหยื่ออาหารปลาดุกนะทุกคนอุ้ยมีครับอุ้ยโอ้ยบานเลยกุ้งฝอยเยอะมากครับนี่อ่ะโอ้โหแม่กุ้งฝอยได้เป็นมือทุกคนแล้วก็ยังมีพวกปลาซิวนะแล้วก็ลูกปลาบู่ครับนี่ดูมาโอ้โหได้เรื่องครับรอบมุ้งแบบนี้ดูครับนี่จุดที่2ลูกที่2นะครับรอบมุ้งแบบนี้เราจะไม่ดักให้เขาจมน้ำนะครับไม่งั้นพวกปลากระดี่หรือปลาซิวเข้าเขาจะตายครับต้องดักให้รอบโผล่น้ำแต่กุ้งฝอยไม่ตายนะกุ้งฝอยอยู่ได้ครับนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนมีปลาใหญ่ครับนี่เอ้าได้ปลาใหญ่ด้วยได้ปลาช่อนนะนี่ปลาช่อนเข้าครับดูนี่แล้วก็ยังได้พวกกุ้งฝอยมาอีกหน่อยนึงครับนี่กับลูกปลาซิวดูครับ2ลูกได้ไม่น้อยแล้วนะนี่เดี๋ยวไปดูลูกสุดท้ายครับผมลูกสุดท้ายครับนี่อะเข้าดังซ่าอีกแล้วทุกคนโอ้โหลูกนี้เข้าเยอะครับนี่ครับปั้นใหญ่อีกแล้วได้กับข้าวเป็นมื้อใหญ่ๆครับทุกคนทั้งปลาซิวทั้งกุ้งฝอยนะไม่ดูครับเดี๋ยวไปคัดปลาคัดกุ้งกันทุกคนเดี๋ยวช่างเดชจะคัดเนี่ยพวกลูกปลาบู่เนี่ยครับปล่อยคืนไปก่อนเอาไว้ให้มันโตแล้วค่อยมาหาครับเนี่ยตัวนี้ยังคาบปลาซิวอยู่เลยเข้าไปกินพวกลูกกุ้งฝอยลูกปลาซิวท้องแบบป่องเลยเนี่ยท้องป่องเลยครับยังคาบปลาซิวไว้อีกตัวลูกปลาบู่เข้าเยอะครับเนี่ย
นี่จะให้ดูปลาช่อนตัวนี้ดูท้องปลาช่อนตัวนี้โอ้ท้องเป่งเลย กินลูกปลาลูกกุ้งเดี๋ยวปลาช่อนนี้ก็ยังเล็กไปครับช่างเลดยังไม่ใช้นะวันนี้ปกติใช้ทำเหยื่อชะโดได้ครับแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ปักยังไม่ได้ออกหมายชะโดเลยก็ปล่อยเขาคืนไปก่อนครับหมดละเหลือแต่กุ้งฝอยปลากระดี่แล้วก็ปลาซิลครับคัดแยกออกมาแล้วนะครับนี่ปลาซิลได้สักราวๆครึ่งโลได้ครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับนี่กุ้งฝอยเห็นไหมแม่กุ้งฝอยก็ได้ราวๆสักน่าจะครึ่งโลเหมือนกันนะนี่ได้แล้วครับก้อยกุ้งทุกคนนี่ของเด็ดอ่างเก็บน้ำครับผมครัวพื้นบ้านวันนี้เราได้กุ้งฝอยกันมาครับก็จัดเมนูกุ้งเต้นนะไม่ควรเนาะกุ้งเต้นหรือว่าก้อยกุ้งเนาะพริกป่น2ช้อนใช่ไหมใช่จ้ะเอาเผ็ดๆแซ่บๆครับชูรส1อ้าวแล้วก็น้ำตาลตัดหวานหน่อยๆเนาะจากนั้นก็ข้าวคั่วขาดไม่ได้นะนี่อ้าวแล้วก็เหยาะน้ำปลาเมนูนี้ไม่ยากครับปรุงเอาเลยแล้วก็จากนั้นบีบมะนาวบีบมะนาวแล้วก็คลุกนะครับทุกคนปิดท้ายด้วยการใส่ผักชีต้นหอมเนาะเอาเลยครับนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับก้อยกุ้งเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟครับผมดูโอ้โหน่ากินสุดๆครับผมนี่เอามาลองชิมกันครับผมเมนูมื้อเที่ยงของเราวันนี้มีก้อยกุ้งครับตำแตงปูปลาตำไทยไก่ย่างข้าวเหนียวไส้กรอกครับผมนี่มาทุกคนกินข้าวกันครับกุ้งเต้นเนี่ยต้องกับข้าวเหนียวนะมาขอให้ครับเป็นไงอร่อยไหมข้าวนี้นี่พอมื้อแล้วครับดักมุ้ง3ลูกอร่อยโมกินเป็นไหมเฟยกินเป็นไหมลองหน่อยให้ลองหน่อยเมนูข้าวเที่ยงเนี่ยไม่มีอะไรเด็ดเกินข้าวเหนียวส้มตำนะครับทุกคนดูเฟยนั่นเห็นไหมก็เดี๋ยวช่างเด็กขออนุญาตกินข้าวเที่ยงนะครับใครยังไม่ได้กินข้าวก็มากินด้วยกันกับเราเนาะแล้วใครชอบคลิปการหาวัตถุพื้นบ้านเอามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอเดชด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะจัดกันเต็มแล้วใช่ไหมนี่ตอนนี้มีกล้องยังเขินๆกันอยู่เดี๋ยวขอกินข้าวเที่ยงครับผมโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย